ปืนไปแล้วเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงปืนนะฮะตอนนี้มันสายๆใกล้เที่ยงนะครับแต่ว่ามันก็ยังมืดๆอยู่ฮะเพื่อนนะครับตอนนี้มันคืนฝนนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะหมอกลงเต็มมากเลยครับตอนนี้ครับโอ้สายๆอย่างนี้ไม่คิดว่ามันจะมีหมอกนะว่าหมอกฝนฮะลงเต็มปิดดอยตรงนี้เลยนะครับในป่าอย่างนี้นะครับผมโอเคผมพยายามเกาะไฟรอบหนึ่งนะฮะเพราะว่าอากาศตอนนี้มันเย็นแล้วมันมืดมากครับผมเดี๋ยวผมจะเกาะไฟให้ร่างกายมันอุ่นขึ้นดีกว่านะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเย็นมากตอนนี้เหมือนว่าฝนกำลังจะมาด้วยนะครับเพื่อนๆครับมืดฝนมากนะตอนนี้ฮะเห็นไหมฮะเนี่ยรอบๆผมนี่มีเมฆหมอกลงเต็มมากครับปิดป่าไปแล้วนะครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวก่อไฟให้ติดก่อนนะครับจะได้อุ่นๆนะครับครับเพื่อนๆครับมืดฝนอย่างนี้นะครับคืนฝนนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าฝนมันอ่อยลงมานิดหน่อยนะครับไม่รู้จะทำอะไรดีนะครับก็เลยมาต้มกาแฟแล้วกันนะฮะเพราะว่าอันนี้ผมได้ทำเป็นห้อยอย่างนี้นะลองเทสต้มกาแฟดูนะครับว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าครับห้อยอย่างนี้ฮะโอเคเดี๋ยวเกาะไฟให้มันติดนิดนึงฮะมืดฝนจริงๆนะฮะมืดฝนมากครับแต่ว่าหมอกค่อยๆจางออกไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าฟ้ามันจะเปิดหรือเปล่านะครับถ้าฟ้ามาเปิดนะครับผมอาจจะต้องทำอะไรสักอย่างนะฮะหรือว่าซ่อมแซมพวกรองหลังคาผมนะครับเพราะถ้าฝนตกถล่มมานี่น่าจะไม่รอดนะหลังคาตรงนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวรอกาแฟให้มันเดือดดีเนาะนิดหนึ่งฮะเราจะได้ชิมกินกาแฟแล้วก็ทำอะไรกันดีกว่านะครับปิดไฟด้วยครับตอนนี้คืมฝนนะฮะ
อ่อยลงมาครับฝนตกมาแต่ว่าตกไม่เยอะนะรู้สึกว่ามันเหมือนว่าฟ้าเริ่มหมอกเริ่มหายไปแล้วนะฮะเริ่มสว่างแล้วตอนนี้ครับเพื่อนเพื่อนครับป่าตอนที่ฝนตกนะครับมันมีหมอกลงนี่สวยงามมากนะครับนี่ทำให้บรรยากาศเคลิ้มหลับมากนะครับเพื่อนเพื่อนครับโอ้โหสุดยอดครับดูครับครับเพื่อนๆครับตอนนี้มันสายๆใกล้เที่ยงนะครับแต่ว่ามันก็ยังมืดๆอยู่ฮะมืดชื้นฝนนะฮะแล้วก็อากาศก็หนาวเหมือนตอนเช้าๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นป่าดิบเขาอย่างเงี้ยครับผมโอเคมันหนาวจนผมต้องก่อไฟแล้วนะฮะในงานนี้ไม่ได้ครับจะก่อไฟแล้วก็ทำกาแฟต้มกาแฟสักนิดหนึ่งนะฮะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ทั้งวันนะครับวันเนี้ยเมื่อเช้ายังสว่างเลยนะฮะแต่ว่าพอสายสักแป๊บหนึ่งฮะมันยังลงมืดอย่างเงี้ยหมอกลงเต็มเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าทั้งวันหรือเปล่าวันนี้ครับอาจจะมืดทั้งวันหรือว่า
แค่แป๊บๆก็หายนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องรอดูว่ามันจะมืดนานหรือเปล่าครับแต่ว่าก็เป็นบรรยากาศที่ดีไปอีกแบบนะครับที่มันมืดอย่างนี้นะฮะแล้วก็มันดูเหมือนทำให้เราขี้เกียจนะฮะเวลามันมืดๆอย่างเงี้ยขี้เกียจต้องแบบว่าอยากจะหลับผิงไฟอย่างเดียวนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าวันนี้จะทำอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อเช้าผมก็ได้สำรวจป่าแล้ววันนี้ให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นว่าแถวนี้มันมีอะไรบ้างเนาะในป่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็ได้นะครับหรือว่าทำว่ากันอีกทีนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมผิงไฟก่อนนะฮะมันเหมือนฟืนมันขึ้นชื้นนะฮะไม่ค่อยติดดีเท่าไหร
เพื่อนๆครับป่าตอนที่ฝนตกนะครับแล้วก็ในป่าดึกเขาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับหมอกจะลงเต็มมากนะครับแล้วก็มันจะสวยงามมากครับเพื่อนๆครับโอ้โหมันเหมาะแก่การนอนหลับพักผ่อนมากครับเพื่อนๆครับดูครับนี่โอ้โหสุดยอดครับนั่นครับผมเนี่ยเต็นท์ที่ที่อะไรนะที่พักผมอยู่ตรงนี้เห็นไหมสูงไกลๆเนี่ยโอ้โหนี่ครับสูงไกลๆถอยกลับมาเด็ดนี่ครับป่านี้ใหญ่มากครับป่าผืนนี้ครับสวยงามครับสมบูรณ์เต็มไปด้วยธรรมชาติครับเพื่อนๆครับโอ้โหหน้าฝนไม่ใช่หน้าฝนดิเขาเรียกอะไรตอนพายุมาหรือว่าฝนตกนะฮะมันจะเป็นอย่างเงี้ยฮะฝนตกและสวยงามจริงๆนะฮะอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสธรรมชาติอย่างนี้นะครับเพื่อนๆครับธรรมชาติอยู่ล้อมรอบพวกเราทุกคนครับต้องรักษาเก็บไว้นะครับจะได้ไม่หายนะครับแล้วก็จะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับและอีกอย่างนะครับเราจะได้หายใจสดชื่นนะครับเวลาอยู่กับธรรมชาตินะครับได้รับออกซิเจนเต็มๆเลยนะครับเพื่อนๆครับก็หวังว่าทุกคนจะห่วงคำนึงถึงธรรมชาติพวกนี้นะครับสวยงามจริงๆนะครับสุดยอดครับเพื่อนๆครับฝนตกในป่าลึกอย่างนี้นะครับแล้วมันทำให้เรามีความสุขกับการเสพธรรมชาติอย่างนี้นะครับผมโอเคครับสวยงามนะครับเพื่อนๆครับหวังว่าทุกคนน่าจะชอบบรรยากาศอย่างนี้นะครับสวยจริงๆครับเพื่อนๆครับก็ถ้าว่างๆก็อยากให้มาทุกก็ถ้าว่างๆนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสกับธรรมชาติอย่างนี้นะครับหาเวลาว่างเดินป่าเข้าป่าดูนะครับสวยจริงๆนะครับเพื่อนๆครับครับก็ตามที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าในป่าดิบเขาอย่างนี้เนี่ยมันสวยจริงๆนะครับในป่าลึกแล้วก็เวลาฝนตกแล้วก็เวลามีหมอกลงนี้นะครับก็ทำให้รู้สึกว่าสดชื่นนะครับแล้วก็ทำให้มีความสุขและผ่อนคลายมากนะครับเวลาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอย่างนี้นะทุกคนนะครับก็หลายคนก็หวงหาธรรมชาติอย่างผมนะครับก็ลองหาเวลามาสัมผัสได้นะครับก็ทำว่างๆเนาะป่าใกล้ๆบ้านแถวไหนก็ได้ครับก็ลองดูนะครับเพราะว่ามันฮีลเราได้นะครับมันรักษาจิตใจเราได้จากความเหนื่อยล้าจากสิ่งที่เราเบื่อหน่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นอาจจะบางทีมันอาจจะแลกด้วยราคาจะไม่แพงก็มีนะครับการเสพธรรมชาติอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่กรุงเทพอะไรพวกนี้นะครับอาจจะต้องเสียเวลาในการเดินทางหรือว่าอะไรพวกนี้นิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันคุ้มนะครับทุกคนครับก็ควรที่จะหาเวลาส่วนตัววันหยุดหรือว่าอะไรก็ได้นะครับลองมาสัมผัสธรรมชาติดูนะครับจะได้ไม่เหงาแล้วจะได้ไม่เบื่อนะครับเพราะว่าเวลาอยู่ในป่านะครับมันดีมากนะครับแล้วก็มันเฮลเราได้จริงๆนะครับก็ตอนนี้ผมก็หาฟืนนะครับเพื่อที่จะมาทำให้มันแห้งเนาะจะได้ไม่ต้องหนาวนะฮะบางทีมันก็หนาวเกินไปมันก็ทรมานเหมือนกันนะครับคือเวลาเราได้บรรยากาศนี้มันก็ได้บรรยากาศไปแบบหนึ่งแต่ว่าต้องรักษาตัวเองให้มันอุ่นเหมือนกันนะครับจะได้เสพธรรมชาติไปนานๆนะครับทุกคนครับโอเคครับผมได้ฟื้นมาขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะกลับไปที่พักที่ผมทำเมื่อกี้นะจะได้พิงให้มันแห้งๆนิดหนึ่งเพราะว่ามันชื้นๆเนี่ยจะก่อหญ้านิดหน่อยนะครับโอเคครับไปกันครับทุกคนครับ
พื่อนๆนะครับเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงปืนนะฮะสงสัยเป็นนายพรานล่าสัตว์นะฮะเสียงดังห่างจากผมไม่เท่าไหร่นะฝั่งนู้นนะฮะเขาล่าสัตว์กันตอนกลางวันเลยนั่นป่านลึกอย่างนี้มีนายพรานมาอยู่นะเพื่อนนะโอเคครับเดี๋ยวปิงไฟกันดีกว่าครับเพราะว่าเมื่อกี้หาฟืนมาเนาะหาฟืนมาแล้วก็มาทำให้มันแห้งนี้ครับจะได้ก่อง ง่ายๆครับเพราะว่าเมื่อกี้มันชื้นเนาะพอเมื่อกี้เดินไปสำรวจพื้นที่ข้างล่างนะที่เป็นหมอกควันลงนี้นะหมอกลงนะตอนที่คืนฝนนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆนะครับเพื่อนอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสกับตัวเองบ้างนะครับอยู่ในมุมสี่เหลี่ยมแคบๆในห้องทำงานอาจจะน่าเบื่อไปหน่อยนะครับลองหาเวลาไปสัมผัสธรรมชาติดูนะครับได้ไม่เบื่อนะฮะอยู่ตรงนี้ไม่เลยเพื่อนตอนกลางวันยังมีนายพานมานะครับล่าสัตว์นะเพื่อนนะได้ยินเสียงปืนเนี่ยห่างจากผมไม่เท่าไหร่เลยนะครับเพื่อนๆครับถ้ามองขึ้นไปข้างบนนะฮะจะมีหมอกนี้เต็มไปเลยนะครับติดฟ้าเลยนะครับฟ้าปิดเลยนะครับทำให้ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็เหมาะแก่การพักผ่อนจริงๆนะครับกับบรรยากาศอย่างนี้นะครับสวยงามจริงๆครับครับเพื่อนๆครับค่ำคืนนี้รู้สึกว่าอากาศเย็นมากครับเพื่อนๆครับก็ยังครึ้มฝนอยู่เลยนะครับเมฆหมอกก็ยังลงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ตกหนักอะไรขนาดนั้นนะมันยังครึ้มแบบตกมาแบบเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าอากาศเย็นขึ้นมากครับเพื่อนๆครับก็ผมก็ยังต้องผิงไฟตั้งแต่เมื่อกี้เลยนะครับจนถึงตอนนี้ก็ยังผิงไฟยังมีความสุขนะฮะไม่เบื่อฮะผียังไงก็ไม่เบื่อครับเพราะว่าบรรยากาศมันพาไปจริงๆครับทุกคนครับก็ผมก็ตุนฟืนไว้นะครับเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยผมว่าคืนนี้น่าจะใช้ได้อีกนานอยู่นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าวันนี้มันเย็นเป็นพิเศษและเย็นกว่าเพราะว่ามันมีลมด้วยนะครับเนี่ยลมตีมาหาผมนะรู้สึกว่ามันเย็นกว่าเมื่อคืนนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะผิงไฟก่อนเรื่อยๆนะครับก็คงไม่ได้ทำเลยนะตอนนี้ก็ได้ยินเสียงนกร้องนะครับฝนก็คืบนี่ครับแต่ว่าไม่ได้ตกหนักอะไรขนาดนั้นนะครับก็ร้องยังได้ยินใช่ไหมครับว่านกร้องเป็นนกอะไรผมก็ไม่รู้นะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ยินว่ามันร้องเยอะนะร้องก็สองสามตัวเท่านั้นเองนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าง่วงนอนหรือเปล่าครับนกบรรยากาศอย่างเงี้ยครับนกอาจจะง่วงก็ได้นะครับก็เลยไม่ตื่นมาไม่ไปหากินเนาะอาจจะเหมือนผมก็ได้ครับก็ไม่ได้ทำอะไรวันนี้เสียบรรยากาศธรรมชาติเต็มที่ครับผมโอเคเดี๋ยวผมพิงไฟยาวๆเลยนะครับใครหนาวได้ดีทีเดียวเลยครับอยากให้เพื่อนๆมานั่งพิงไฟกับผมนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับโอเคครับพิงไฟก่อนนะครับผม
พอดีกาแฟที่ผมต้มเมื่อตอนกลางวันนะฮะมันยังเหลืออีกนิดนึงนะครับผมว่าจะลองดื่มสักหน่อยครับวันนี้ผมจะไม่ทำอะไรกินแล้วนะครับเพราะผมดื่มกาแฟนี้ก็รู้สึกว่ามันไม่หิวนะครับเพื่อนๆครับกาแฟคือเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับเวลาเดินป่าครับเวลาเดินป่าแล้วเดินป่าแล้วก็ดื่มกาแฟจะรู้สึกหิวยากนิดหนึ่งนะครับก็ผมใช้สูตรนี้เป็นประจำนะครับในการเดินป่าแล้วดื่มกาแฟเนาะหรือว่าอยู่บ้านก็ได้ครับดื่มแต่กาแฟครับบางวันก็ไม่ได้กินอะไรเลยเนาะกินแต่กาแฟก็อิ่มแล้วครับกับบรรยากาศอย่างนี้ครับกาแฟร้อนๆว่าก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะครับผมทุกคนครับเย็นมากครับตอนนี้ลมเย็นตีมาหาผมหลายรอบมากนะครับรู้สึกว่าเย็นมากเพื่อนๆครับบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับนี่เย็นๆไม่ใช่กลางคืนนะช่วงเย็นๆนะครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยหมอกลงเต็มหนามากเลยครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับเนี่ยโอ้ส่องไปทางไหนก็เจอแต่หมอกนะฮะเนี่ยหมอกทั้งนั้นเลยครับเนี่ยหนาเขามากครับเพื่อนๆครับสีเขาเลยนะครับเดี๋ยวผมไปส่องตรงนี้หน่อยนะเห็นไหมครับเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับนี่มองอะไรแทบไม่เห็นนะครับเพื่อนครับนี่ครับเห็นไหมครับหมอกโอ้โหดูสิครับตอนคืนนี้ครับนี่โอ้นี่ผมตั้งให้มันเป็นอย่างนี้ดีกว่าเห็นไหมเวลาสองไฟก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นเส้นนี้เลยครับนี่เพราะว่ามันมีหมอกหนาลงละหนามากครับนี่ครับนี่ครับโอ้โอ้บรรยากาศอย่างนี้ครับหายากครับทุกคนสุดยอดเลยครับผมเพื่อนนะครับดีมากครับนี่โอ้โหสุดๆครับนี่ครับเพื่อนๆครับโอ้หนามากครับลงมาเนี่ยอย่างหนาเลยครับเนี่ยตอนกลางคืนอย่างนี้นะครับหนาจริงๆครับตอนเย็นๆนะครับไม่ใช่กลางคืนยังไม่ถึง4-5 ทุ่มแล้วนี่มันประมาณสัก6:30ครับเนี่ยเพื่อนๆครับแต่ว่ามันจะมืดแล้วนะครับเพื่อนๆครับดูโอ้สุดยอดเลยครับบรรยากาศอย่างนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะครับทุกคนนะครับครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็
ผิงไฟเป็นเวลานานพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ลมตีมานะครับตีมาก็รู้สึกว่าหนาวนะฮะหนาวเย็นมากแล้วนะครับแล้วก็มันก็ดึกแล้วเด็ดผมก็คงต้องหลับแล้วนะครับทุกคนครับก็ขอให้ทุกคนนะครับหลับฝันดีนะครับฝันหาแต่สิ่งดีๆนะครับผมก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยกันนะครับราตรีสวัสดิ์นะครับทุกคนครับ